Good Morning อาเซียนช่วง9ทันอาเซียนโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมิธนัดมิ่งรุจิราไลตอนนี้นะคะได้เวลาของอาจารย์นิติภูมิธนัดมิ่งรุจิราไลนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ความเชื่อของชาวเมียนมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมุชลินคุณยภัทรและก็ท่านผู้ฟังครับข่าววันนี้มาชวนกันหิวตั้งแต่ยังไม่7โมงเลยนะคะอาจารย์ครับเพราะว่าผมก็สังเกตมานานแล้วเพราะว่าแบบที่บ้านผมเนี่ยนะฮะที่ลาดกระบังเนี่ยผมก็จะใช้เป็นคนงานชาวเมียนมาใช่ไหมครับทั้งทำงานทำรั้วบ้านทำซ่อมนู่นซ่อมนี่หรือว่าจะทำเป็นคนทำอาหารในบ้านเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เมียนมาทั้งหมดนี่นะครับเคยมีช่วงก็เป็นคนจากสปลาวแต่ว่าก็กลับมาเมียนมาแล้วผมก็สังเกตเห็นพวกเขาเนี่ยคือผมมักจะจดนะฮะเวลาเขาทำอะไรแปลกๆแล้วก็บังเอิญเหลือเกินว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีช่างอยู่ชุดหนึ่งมาทำบ้านให้ผมเนี่ยเขาเป็นก็หมอทำมงคลของชาวเมียนมาด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเจ้ากี้เจ้าการเรื่องในบ้านเนี่ยเยอะมากแล้วก็เขาก็จะช่วยเยอะนั่นนะครับแล้วแม้แต่ว่าแม่บ้านอยู่ทุกวันนี้นะฮะที่มาทำอาหารให้เนี่ยเขาก็จะคุยเรื่องเมียนมาให้ฟังเยอะยกตัวอย่างเช่นเวลาผมสังเกตว่าทุกวันพระนี่นะครับพวกเมียนมาแบบที่บ้านผมเนี่ยก็จะงดอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อวัวนี่นะฮะคือเนื้อวัวเนี่ยแต่จะไม่เอาเลยผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ทานเนื้อวัวกันเนี่ยก็บอกที่เมียนมานะแบบที่บ้านเขาเนี่ยถ้าวันพระนี่เราจะไม่ทานเนื้อวัวเลยนะเพราะวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้แบบที่เราใช้แรงงานแล้วก็คนเมียนมาก็เชื่อว่าวัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นอาหารแบบแสลงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมีหนองเนี่ยนะจะไม่ทานวัวเป็นขาดเลยแล้วก็ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยถามว่าเอ๊ะคือเขาก็บอกแปลกมากนะคนไทยเนี่ยเวลาเรียกวัวก็เรียกวัวเวลาเรียกเนื้อวัวก็เรียกว่าเนื้อวัวแต่ของอันนี้ไม่วัวกับเนื้อวัวนี่แตกต่างกันเลยนะถ้าเป็นวัวเป็นๆ เนี่ยเขาจะเรียกว่านัวหรือนัวแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวเนี่ยจะเรียกว่าแบบอเมตาเพื่อไม่ให้มันใกล้ชิดกันผมก็มานั่งเล็กว่าเอ๊ะเมียนมาจิตจุดนี้ก็ไม่ทานเนื้อวัวมันพระแล้วก็มักจะไม่เคยทานเนื้อวัวผมว่าอันเนี้ยนะคุณมุจลินคุณยิพัฒน์คิดว่านะน่าจะเป็นการแทรกแซงใช่ไหมครับจากในอินเดียเอาวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ใช่เพราะว่าแบบเมียนมาเนี่ยก็ติดกับอินเดียใช่ไหมครับค่ะนั้นเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นการสะท้อนอิทธิพลฮินดูที่พวกฮินดูเนี่ยนะครับก็จะนับถือวัวเนี่ยนะมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ทานแบบเนื้อวัวกันมากเหมือนกับคนไทยเนี่ยนะแล้วเมียนมากี่ชุดนี่นะครับที่มาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมาถึงก็จะคือมักจะปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับคือที่บ้านก็มีที่นิดหน่อยเพราะว่าอยู่ลาดกระบังก็เป็นนาเป็นอะไรอย่างนี้นะก็จะมาปลูกผมก็บอกเอางั้นก็ปลูกทานนะอยากทานก็ปลูกกันคนเมียนมาร้อยทั้งร้อยที่มาอยู่นี่นะครับแบบไม่ใช่เป็นร้อยคนแล้วมาคนสองคนแบบแต่ละชุดที่มาอยู่นี่นะอันดับแรกเลยจะปลูกแบบเป็นพวกแบบน้ำเต้าเนี่ยน้ำเต้าเนี่ยโอ้เป็นอาหารอย่างดีที่สุดเลยนะครับของชาวแบบเมียนมาทุกคนนี่ต้องกินน้ำเต้าหมดนะน้ำเต้าแล้วก็ปลูกพริกปลูกกระเจี๊ยบแดงคือกระเจี๊ยบแดงนี่ก็แปลกครับปลูกกันแทบทุกคนนะฮะกระเจี๊ยบมอนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็แบบคนเมียนมาเนี่ยชอบกินน้ำเต้ามากผมก็เลยถามเขาว่าน้ำเต้านี่กินยังไงบ้างเขาบอกผลก็กินได้นะคะยอดอ่อนก็กินได้แล้วคนเมียนมาส่วนมากจะแกงไก่ใส่น้ำเต้าเป็นแกงนิยมเป็นแกงยอดนิยมของแบบเมียนมาเลยนะครับนะบ้านคือผมเนี่ยจะเริ่มกินอาหารเมียนมาแล้วเพราะว่ามีคนเมียนมาทำให้กินแล้วผมก็บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมาเรียนคือไม่จำเป็นต้องเรียนอาหารไทยนะอาหารบ้านคุณนั่นแหละผมทานได้หมดเราไม่กังวลเรื่องการทานอาหารเขาก็จะโอ้ไอ้แกงไก่ใส่น้ำเต้าเนี่ยมันบ่อยมากที่ต้องบางครั้งจะต้องสั่งให้หยุดกันนะครับเพราะแกงไก่ใส่น้ำเต้าแกงไก่แบบใส่น้ำเต้ากับไอ้ยอดกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้นะมันเยอะจริงๆนะปลูกต้นกระเจี๊ยบไว้ก็มีแต่ยอดแบบยอดมะเจี๊ยบเนี่ยนะยอดกระเจี๊ยบเนี่ยนะทีนี้ผมก็เลยเอ๊ะถ้าเขากินน้ำเต้ามากขนาดเนี้ยมันน่าจะมีวิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเต้านะเขาก็บอกโอ้เนี่ยถ้าเป็นบ้านเขานะเวลาเขาจะเปรียบเทียบกันเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบน้ำเต้ากับสามีนะเขาบอกเนี่ยถ้ามีสามีเนี่ยจะเปรียบเทียบน้ำเต้า
ช่นจะพูดกันบอกว่าน้ำเต้าดีรองร้านสามีดีแบบเสวยสุขอันนี้ก็หมายความว่าถ้าน้ำเต้าที่ให้ผลงามเนี่ยถ้าเกิดน้ำเต้าที่ออกมาให้ผลงามเนี่ยนะฮะถ้ารู้ว่าต้นไอ้ต้นน้ำเต้ามันจะออกลูกมาให้ผลงามตั้งร้านเอาไว้รอกินผลได้เลยหรือว่าแล้วก็แบบทำนองเดียวกันเนี่ยนะถ้าได้สามีดีเนี่ยแบบพัญญาก็ย่อมแบบสุขสบายค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวนะผมว่าเนี่ยอะไรที่มันเป็นวิถีชีวิตเนี่ยทานบ่อยๆชอบรับประทานอะไรทำนองเนี่ยเขาก็จะทำไปทำเป็นพวกคำเปรียบเทียบคำเปรียบเทียบอะไรพวกนี้นะค่ะแต่สมัยเนี้ยมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เป็นชาวเมียนมาบอกกับผมว่าโอ้ยอาจารย์ก็เลยผมอาจารย์เนี่ยนะบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้นะที่เมียนมาเนี่ยไม่ได้พูดแล้วว่าน้ำเต้าดีรองร้านสามีดีแบบเสวยสุขเนี่ยเขาพูดว่าการมีสามีเนี่ยก็เหมือนกับการแทงหวยอ๋ออันนี้คล้ายไทยนะคะครับคือมันยากที่จะถูกรางวัลเนี่ยใช่ไหมครับทั้งดีทั้งเป็นที่พึ่งได้ทั้งอะไรทำนองเนี้ยมันยากดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงเมียนมาเนี่ยก็มักจะพึ่งพาตัวเองเนี่ยมากกว่าแต่ก่อนใช่ไหมครับต้องออกมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วทำนองเนี่ยนะค่ะทีนี้ผมสังเกตอีกอย่างว่านอกจากไอ้แกงน้ำเต้าไก่แบบกะไก่นี่นะฮะผมว่าคนเมียนมาก็ชอบแกงใบกระเจี๊ยบใส่หน่อไม้โอ้โหไปตลาดนี่คือผมเองก็เป็นคนผมยังชอบแบบจ่ายตลาดนะครับทั้งนั้นไม่ค่อยเป็นเรื่องจ่ายตลาดแต่ว่าชอบขับรถพาพวกน้องๆในบ้านเนี่ยนะไปจ่ายตลาดที่ตลาดแบบลาดกระบังเนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่ผมก็ปล่อยซื้อของผมไปด้วยนะผมก็เวลาเจอหน่อไม้เนี่ยชาวเมียนมาเนี่ยพวกเมียนมาเนี่ยจะซื้อทั้งนั้นเลยครับแล้วก็เอามาแกงกับไอ้ใบกระเจี๊ยบที่ปลูกไว้ตรงข้างๆบ้านผมเนี่ยนะฮะเขาบอกเนี่ยถ้าทานกระเจี๊ยบแล้วทำให้กินอาหารได้มากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยมันก็มีคำกล่าวอยู่นะครับผมบอกแล้วคือคุณพูดเรื่องแบบน้ำเต้าเนี่ยแล้วเรื่องกระเจี๊ยบเป็นยังไงอ่ะเขาบอกแบบกระเจี๊ยบนี่ก็มีคำพูดแบบเป็นกลอนแต่เวลาแปลเป็นไทยเนี่ยมันจะไม่เป็นกลอนถ้าเป็นภาษาเมียนมาจะเป็นกลอนนะบอกว่าอย่าได้เอาเนื้อไก่มาแลกกระเจี๊ยบยอดทองซึ่งผมก็แปลเป็นภาษาไทยไปถูกเอาให้มันแบบเรียงๆนะฮะเอาแบบสวยๆนะมันไม่ได้ค่ะแต่ว่าเขาบอกของเขาเนี่ยภาษาเขาสวยอย่าได้เอาเนื้อไก่มาแลกกระเจี๊ยบเนื้อทองทำนองนี้นะฮะแล้วปลูกต้นกระเจี๊ยบโอ้โหแบบปลูกกันหน้าดูเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างบ้านผมเนี่ยผมปลูกต้นมะยมมาเยอะเพราะผมชอบกินต้นมะยมแต่เชื่อไหมครับอาหารผมทุกมื้อเนี่ยเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะมีไอ้ยอดมะยมอ่อนๆนะขึ้นมันที่กะปิค่ะเขาก็จะทำไว้ให้เรียบร้อยเลยนะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยช่างที่เป็นที่มาทำรั้วที่บ้านผมเนี่ยนะฮะแล้วเขาเป็นหมอมงคลด้วยเขาก็บอกว่าอาจารย์ต้องปลูกสะเดาเอาไว้แบบหน้าบ้านนะเขาก็มาจัดการครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็พาไปที่ตลาดไอ้พันไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเนี่ยนะฮะเขาก็ไปหาซื้อสะเดามากันแล้วมาปลูกไว้หน้าบ้านแล้วเขาบอกเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีนะต้องปลูกต้นกระแดะผมก็นึกไม่ออกไอ้กระแดะนี่คืออะไรก็พาเข้าไปทั้งหลายร้านนะครับก็ยังไม่รู้ต้นกระแดะคืออะไรแล้วก็หาไม่เจอเขาบอกคนเมียนมาเนี่ยจะปลูกอยู่2ต้นต้นสะเดาแบบสะเดานี่เขารู้ว่าภาษาไทยสะเดาภาษาพม่าอะไรก็ว่าภาษาเมียนมาอะไรก็ว่าไปแต่ไอ้กระแดะนี่นะครับท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยรู้ว่ากระแดะในภาษาพม่าในภาษาไทยคือต้นอะไรนะฮะว่าเออมันน่าจะเป็นผมจะไปหามาปลูกเหมือนกันนะครับต้นกระแดะเหรอคะกระแดะที่กระแดะนะฮะที่เหมือนกับคนไทยเวลาเรียกด่ากันเนี่ยนะกระแดะกระแดะคนนั้นกระแดะคนนี้กระแดะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นภาษาตอนสมัยผมเด็กๆแล้วก็ที่ไม่ปลูกที่เขาจะไม่ปลูกเอาไว้หน้าบ้านเลยเนี่ยต้นบุญนาคกับต้นพิกุลเขาบอกว่าผมก็เคยจดนะเขาบอกว่าเนี่ยนะอาจารย์ที่เมียนมาไม่ปลูกเนี่ยเป็นบุญนาคกับพิกุลเพราะว่าถ้าปลูกไอ้สองต้นมาไหลเนี่ยคนเมียนมาเชื่อว่าจะทำให้ทำมาหากินแบบลำบากและที่ไม่ปลูกเหมือนคนไทยเนี่ยนะคนไทยแล้วก็ไม่ปลูกนุ่นใช่ไหมครับก็ไม่ปลูกนิ้วเอาไว้แบบใกล้บ้านนะต้นนิ้วแบบต้นนุ่นเนี่ยเราไม่ปลูกเอาไว้แบบใกล้บ้านเพราะชื่อมันเนี่ยชื่อนุ่นกับชื่อนิ้วเนี่ยมันไม่เป็นมงคลนะนุ่นเนี่ยมันไปพ้องกับคำว่าล้มนั้นเนี่ยถ้าปลูกนุ่นปลูกอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันแบบตัวเจ้าของบ้านแบบจะล้มง่ายทำอะไรก็ล้มประมาณเนี้ยค่ะบ้านผมเนี่ยเป็นนาใช่ไหมครับมันก็ติดท้องนาเนี่ยนะฮะก็จะปลูกกล้วยประมาณ 2-300 ต้นเพราะคนชอบกินกล้วยคนตำบองเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าคนเมียนมาเนี่ยเวลาให้มาตั้งเป็นกระต๊อบหรือเป็นอะไรเป็นที่พักแบบอาศัยเนี่ยเขาจะไม่ปลูกเอาไว้ใกล้แบบต้นกล้วยเลยแม้แต่ตอนนี้เอามาปลูกในบ้านเนี่ยเขาก็ยังระมัดระวังกันเขาบอกว่าคนเมียนมาเนี่ยจะไม่ปลูกกล้วยเอาไว้ในบ้านเพราะกลัวว่าแบบเวลาเครือมันหันมาทางบ้านเนี่ย
ทำให้บ้านนั้นเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขถ้าไปปลูกต้นกล้วยไว้ในบ้านเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องมานั่งคอยสังเกตว่าเมื่อไหร่กล้วยต้นไหนจะออกเครือกล้วยแล้วถ้ากลัวเครือกล้วยหันมาทางบ้านเนี่ยก็ต้องรีบตัดทิ้งมันก็ทำให้ยุ่งยากดังนั้นเนี่ยคนเมียนมาเนี่ยจะไม่ปลูกกล้วยเอาไว้ในบ้านหรือว่าเอาไว้แบบใกล้บ้านนะซึ่งแปลกกับเราบ้านเรานี่ปลูกกล้วยกันเยอะนะฮะเยอะเพราะเรามีความเชื่อว่าไอ้คำว่ากล้วยเนี่ยอะไรมันก็ผ่านง่ายไปหมดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าอยากทำอะไรมันง่ายๆก็ปลูกต้นกล้วยไว้ทานแถมใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอีกกับมาทานก็ได้นะคะใบตองเอ้ยต้นกล้วยเอ้ยก็เอามาทำได้หลายอย่างใช่ผมก็ชอบทานในตรงไส้กล้วยเอามาแกงต้มแล้วก็ใส่กับพวกแบบปรุงแห้งเนี่ยก็ทานบ่อยๆเหมือนกันนะคนเมียนมาเขาก็ทำให้ทานนะนอกจากนั้นแบบตะไคร้เนี่ยผมก็บอกเอาปลูกตะไคร้สิคุณชอบปลูกตะไคร้กันสิก็บอกเขาไม่ปลูกตะไคร้คนเมียนมาเนี่ยจะไม่ปลูกตะไคร้เราเนี่ยกลับชอบปลูกตะไคร้บางคนเชื่อว่าปลูกตะไคร้จะกันยุงปลูกตะไคร้จะกันนู่นกันนี่สมองเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าไม่ได้หรอกเขาบอกอาจารย์ตะไคร้เนี่ยปลูกไม่ได้เลยเพราะไอ้ต้นตะไคร้แต่ละต้นเนี่ยแบบด้วยว่าไอ้ต้นตะไคร้แบบตะกอเนี่ยมันจะมีผีสิงแน่ใจฮะผีตะไคร้เหรอคะใช่เขาบอกว่ามันแบบจะมีผีสิงผีเนี่ยเวลาไม่มีที่อยู่ที่ไปเนี่ยก็ย้ำกันมาอยู่ทำให้กอดตะไคร้เนี่ยนะแล้วยิ่งถ้าเกิดใครจะปลูกตะไคร้เนี่ยต้องปลูกให้ห่างครัวเยอะๆนะค่ะเพราะไอ้ตะไคร้เนี่ยเวลางอกขึ้นมาเวลาจะงอกดีเนี่ยก็ต้องเอาน้ำขาวปลาเนี่ยไปรดบ่อยๆแล้วยิ่งไอ้ตะไคร้ที่เจอน้ำขาวปลาเนี่ยจะโตไวแล้วผีจากตะไคร้ที่มีน้ำขาวปลาไปรดเนี่ยมันจะยิ่งดุร้ายมากทำให้คนในบ้านเนี่ยล้มเจ็บได้ค่ะเชื่อไม่ใช่เชื่อเจ้าเดียวนะกี่ชุดก็เชื่ออย่างนี้ครับนะกี่แบบกี่ชุดก็คือก็เชื่ออย่างนี้แล้วคนเมียนมาเนี่ยผมว่าเขามีอะไรที่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ็ดรัฐแบบเจ็ดจังหวัดนะแต่ว่าทั้งเจ็ดรัฐแบบเจ็ดจังหวัดของเขามีความมาจากเผ่าพันธุ์แตกต่างกันเนี่ยแต่สิ่งที่ผูกเขาไว้เหมือนกับคนจีนเนี่ยคนจีนทั้งประเทศผูกกันไว้ด้วยตะเกียบกับผูกกันไว้ด้วยตัวอักษรจีนเป็นตัวอักษรเดียวกันแต่คุณจะพูดแตกต่างยังไงก็แล้วแต่คนเมียนมาฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยนะคนเมียนมาก็เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ต่างเผ่าพันธุ์ยังไงแล้วแต่ไอ้ความเชื่อของเขาเนี่ยมันเหมือนกันไม่ว่าจะมาจากมอญจะมาจากกะเหรี่ยงไม่ว่าจะมาจากไทยใหญ่อะไรสมองเนี่ยนะแล้วผมสังเกตว่าแต่ละชุดไม่ว่าจะมาจากต่างรัฐกันเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่คล้ายกันเวลาเราถามคือถ้าเราไม่ถามเราอาจจะไม่ทราบถ้าไม่ใช่คนที่ผีเจาะปากมาถามอย่างผมเนี่ยนะ เราก็อาจจะไม่ทราบแต่ผมถามอย่างเห็ดเนี่ยคือเห็ดเนี่ยนะเขาจะคนเมียนมาเขาจะระวังมากทุกครั้งที่ทานเห็ดเขาต้องใส่ปักบุ้งผมก็บอกเลยคุณทานเห็ดคุณก็ทานให้คุณกินเห็ดคุณก็กินเห็ดทำไมต้องเอาเห็ดมาใส่ผักบุ้งเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าทานเห็ดต้องใส่ผักบุ้งนะถ้าไม่ใส่ผักบุ้งเนี่ยเห็ดเนี่ยบางทีเราไม่รู้มันเป็นพิษมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามเห็ดทุกอย่างมันต้องมีพิษมากพิษน้อยกว่าแล้วผักบุ้งแก้พิษได้ไงคะเขามีความเชื่อผมไม่รู้ว่ามันเป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นความรู้โบราณนะมันน่าจะเป็นองค์ความรู้พื้นถิ่นโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านใช่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านโบราณก็บอกเออถ้าเป็นผักบุ้งของทานกับเห็ดนะอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วไข่เป็ดกับแตงโมนี่ก็จะห้ามเด็ดขาดนะไข่เป็ดกับแตงโมไข่เป็ดกับแตงโมคุณทานแตงโมกับทานแตงโมแต่ว่าเช่นมาคุณทานข้าวท่านทานข้าวแล้วมีข้าวแล้วมีแบบแล้วมีไข่เป็ดพอกินเสร็จแล้วจะเอาแตงโมมาเสิร์ฟในมือนั้นเลยเนี่ยไม่ได้โอ้เนี่ยห้ามทานเด็ดขาดเมื่อกี้บอกทานเห็ดร่วมกับอะไรนะร่วมกับแบบผักบุ้งใช่ไหมผักบุ้งค่ะแต่ห้ามเด็ดขาดนะทานเห็ดร่วมกับมะนาวนี่ไม่ได้เลยนะเขาบอกจะก่อให้เกิดโรคอะไรร้ายของเขาก็ไม่ทราบมันจะเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือเปล่าไม่ทราบนะเช่นเอาเห็ดมาบ้านเราในช่อจีนยำเห็ดเลยประมาณนั้นแหละครับเอาใส่มะนาวไม่ได้ห้ามกินมันแก้วร่วมกับอะไรนะแต่อันนี้มันจะเป็นสมัยใหม่หน่อยค่ะก็แปลกมากเนี่ยเขาไม่กินมันแก้วร่วมกับแบบช็อกโกแลตปกติเขาไม่ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะแปลกเพราะว่าไอ้คำว่าช็อกโกแลตนี่มันแบบมันเป็นสมัยใหม่ใช่ไหมครับแต่ต้องอย่าลืมนะว่าคนเมียนมาน่าจะรู้จักช็อกโกแลตเนี่ยก่อนหน้าคนไทยเพราะว่าเขาเป็นอาณานิคมมาก่อนนะฮะพวกอังกฤษก็คงจะก็คงจะนำเข้าแบบช็อกโกแลตทำนองนี้นะฮะค่ะไม่บ้านเราเนี่ยชอบกินไก่ต้มมะระอะไรกันแล้วแต่นะแต่โอ้เมียนมาเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยบอกไอ้มะระนี่ห้ามกินพร้อมกับไก่นะกินแบบไม่ได้เลยและผมเนี่ยเป็นคนชอบทานฟักเขียวแล้วคนเมียนมาเนี่ยไม่ทานฟักเขียวผมสังเกตว่ากี่คนก็ไม่ทานฟักเขียวเด็ดขาดผมถามว่าทำไมคุณไม่ทานฟักเขียวกันเนี่ยเขาบอกอาจารย์ทานได้ยังไงอ่ะ
เวลาเขามีศพอยู่ในเมียนมาเนี่ยเขาเอาศพตั้งไว้ในแคร่ใช่ไหมครับหรือบางทีก็เอาศพใส่ไปในโลงเนี่ยเวลาศพเริ่มจะมีกลิ่นเนี่ยเขาก็จะเอาฟักเขียวเนี่ยไปวางไว้ข้างๆศพบางทีก็วางไว้ตั้งหลายฟักตั้งแบบตั้งหลายผลเนี่ยนะเพื่อจะดูดกลิ่นนะเขาบอกมันจะช่วยระงับกลิ่นดังนั้นเนี่ยเขาก็กินกันไม่ลงเขาบอกเฮ้ยทำไมพวกคุณกินฟักเขียวก็ลงอ่ะทำไมเรากินฟักเขียวไม่คือเขาไม่กล้ากินฟักเขียวเลยนะค่ะคือมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาจะแบบเสียดในทางมองเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แปลกแล้วเรื่องกะเพราอีกอย่างนึงนะฮะผมก็ชอบกินอะไรก็ไอ้ผัดกะเพราอะไรเงี้ยคนเมียนมานี่ไม่กินกะเพราเลยนะถ้าบอกว่าข้าวผัดกะเพรานี่เขาไม่เอาเลยฮะบอกแปลกเฮ้ยทำไมคนไทยกินแบบกะเพราอ่ะกะเพรานี่เป็นอาหารที่ใช้ให้วัวกินเท่านั้นคือคนจะไม่กินกะเพราแต่คนเนี่ยจะหันได้กินไอ้ใบแมงลักแทนนะแต่แปลกคนไทยเนี่ยเขาก็หัวเราะหัวไข่กันอย่างเออคนไทยกินกะเพรานะเวลาแบบคนใหม่มาเนี่ยเขาก็จะแนะนำกันว่าคนไทยก็กินกะเพรานะบ้านเราก็กินใบแมงลักประมาณทำนองเนี้ยมันก็แปลกนะครับและอีกอย่างที่เขาเคยทำให้ผมทานแล้วผมก็ตกใจมากเนี่ยปกตินี่เราแกงเนี่ยเราก็จะใช้ถ้าเกิดหมดเวลาก็บอกนะครับผมคุยไปเรื่อยเดินค่ะได้อีกสัก3นาทีค่ะได้ครับ ผมก็คุยไปเรื่อยโม้ไปเรื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าแปลกว่าคนแบบเรานี่นะแบบคนไทยใช่ไหมครับเราก็ทานแกงเนื้อใช่ไหมฮะเราก็เอาเนื้อมาแกงกันประมาณสมองเนี่ยแต่คนเมียนมานี่เขาเอาไข่ไปต้มพอเอาไข่ไปต้มเสร็จนะแล้วก็เอาไข่เนี่ยมาแกงแบบเป็นแกงเนื้อแบบเดียวกับไอ้พะโล้บ้านเราเนี่ยแต่ของเราพะโล้นี่หวานๆใช่ไหมครับของเราเนี่ยโอ้จะต้องเป็นแกงไข่ต้มนะโอ้แล้วนี่ฉันเคยทานนะคะอาจารย์อร่อยคือมันยังไงอ่ะบ้านเราก็จะไม่คุ้นเคยนะคะในการเอาไข่มาใส่ในแกงเผ็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใส่แล้วมันก็เข้ากันดีนึกถึงเวลาเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นรสเผ็ดๆแล้วใส่ไข่ลงไปอ่ะมันก็ไปกันได้อยู่นะราเมงต้มยำอะไรอย่างนั้นต้มยำราเมงผมทานเพราะว่าผมเกรงใจคนทำคือไม่อยากให้เขาแบบจะรู้สึกว่าเสียใจสมองเนี่ยแต่สิ่งที่ผมห้ามเลยนะครับเด็ดขาดเลยว่าคุณอย่าเอาผงชูรสมาใช้ในบ้านผมนะบ้านผมไม่ใช้แบบผงชูรสค่ะนะตัวเขาเนี่ยโอ้แอบซื้อนะครับแอบซื้อผงชูรสไอ้เขาเรียกว่าแบบไอ้อโชมงเขาเนี่ยนะฮะผมก็ถามว่าทำไมเรียกอโชมงถามว่าแปลว่าอะไรเนี่ยแบบอโชมงเนี่ยเขาว่าอโชมงเนี่ยแปลว่าผงหวานนะแล้วอาหารของเขาทุกประเภทจะต้องใส่แบบไอ้อโชมงเนี่ยแล้วก็ใส่กันจริงมากๆเลยนะแล้วบางคนเนี่ยมีอยู่คนมาเสียชีวิตที่บ้านผมแต่เป็นช่างนะฮะเป็นช่างทำรั้วเหมือนกันนะฮะมาจากตะละแมงเนี่ยเขาชอบทานมากเลยไอ้ผงชูรสขยำข้าวเนี่ยคือคลุกข้าวกินนะฮะข้าวแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะผมยังแปลกใจคุณกินไม่ได้ยังไงข้าวเปล่าๆแล้วก็โรยด้วยผงชูรสเหมือนกับข้าวคลุกซอส นะคะแต่เปลี่ยนจากซอสเป็นผงชูรสแทนใช่แล้วก็บ้านผมจะมีเป็นต้นเหมือนกับเป็นต้นไม้เยอะใช่ไหมครับไอ้ต้นใหญ่ๆเนี่ยเราสังเกตว่าพอถึงตอนเช้าๆเนี่ยพวกคนงานเมียนมาเนี่ยชอบมาไหว้ชอบมีธูปนะฮะมาปักไหว้นะฮะแล้วก็แบบมาปักไหว้คือเขาจะไหว้พวกลูกเทวดาพุทธเทวดาเทวดาฟากฟ้านภาขาดอะไรของเขาเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าผมสังเกตว่าเขาจะมีเป็นจานเล็กๆแล้วก็เอาผงชูรสเนี่ยนะครับมาโรยเต็มจานเลยผมถามที่คุณทำอะไรกันนะเขาบอกเอ้าเวลาจะไหว้เจ้าเนี่ยแบบเวลาจะไหว้แบบเทวดาเนี่ยนะก็จะใช้แบบผงชูรสเป็นเจ้าที่ต่างๆนานาก็ไม่ใช่อย่างอื่นนะใช่ผงชูรสแล้วก็จะได้ผลเลยอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยผงชูรสเนี่ยมันเป็นของแท้นี่นะครับอาจารย์คะวันนี้หลายเรื่องเหลือเกินสำหรับความเชื่อของชาวเมียนมานะคะครับพืชผักผลไม้อะไรทั้งหลายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะสำหรับประเทศเมียนมาสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลื่นข่าว 100.5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 